มากี้ยันชัดเมาซักคนในคลิปเสียงไม่ใช่เบลล่าเผยสาเหตุที่อัดเสียงไว้มากี้ยันชัดเมาซักคนในคลิปเสียงไม่ใช่เบลล่าเผยสาเหตุที่อัดเสียงไว้เผยใหม่ดาวิกาแอบนอยกลัวเพื่อนเสียเพราะเขาวันที่22มีนาคม66ที่โซนเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์นางเอกดังมากี้ราศีบาเลนซิเอกาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว The First Exclusive Launch and Line Up of Mindset Mob เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ Mindset Mob ของสามีป๊อปภัทรศรกรจิราธิวัฒน์ถึงกระแสดราม่าแก๊งนางเอกมอม้าเมาแซบถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกี้อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้กี้ก็ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ในส่วนเรื่องของกี้เหมือนที่กี้ลงไอจีขอพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้กับเบลล่าก็ไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์กี้ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแชร์ใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอว่าในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีคนไม่ดีมันเป็นปกติของชีวิตคนคนหนึ่งเราแค่มาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้บอกใบ้ว่าอายุใกล้เคียงเราไม่ได้บอกว่าเขาทำอาชีพอะไรเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใครแค่เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้างได้คุยกับเบลล่าโดยตรงไหมที่จริงตัวเบลล่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กี้พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคนเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นแต่เราก็มีส่งไปบอกเขากังวลใจไหมพอเรื่องราวมันโดนพาดพิงจะมีปัญหาเพื่อนในวงการที่จริงของกี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบ้แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคนที่เราโพสต์ตอนนั้นไม่อยากให้คนเข้าใจผิดใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่าวันนั้นก็เลยตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่บางคนก็บอกว่าไม่ทันแล้วคือไม่ใช่ไม่ทันแต่ว่าไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆในคลิปมีคำถามอื่นด้วยเลยถูกมัดรวมว่าเรื่องเดียวกันใช่คนอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆดูที่ตัดมาเพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆเลยมันคนละคำถามคนละพาร์ทแยกกันอย่างชัดเจนเครียดไหมถามว่าเครียดไหมก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราคิดร้ายกับเขาหรือว่าจะมาแฉคนอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครจะมาแฉใครเราก็มนุษย์คนหนึ่งกี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้ที่เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเราก็เจอโน่นนี่นั่นมานะไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าเราก็รู้ว่ากว่ามันเป็นเรื่องของเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเมาส์มันคือเรื่องของเราแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ชี้นำเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ใบ้ไม่ได้ระบุอะไรเลยใหม่ดาวิกาบอกดีใจที่เพื่อนๆ เข้าใจกับคอนเทนต์ที่เอามาลงเขาก็แอบกลัวว่าเพื่อนจะเสียเพราะเขา
ขาก็เครียดเพราะเขาเสพโซเชียลเยอะถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้คือเราเข้าใจและเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่อย่างที่บอกว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่ไม่พอใจเราก็อยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันว่านอกจากจะไม่ใช่แล้วก็อยากจะขอโทษที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีหลังจากที่มีไวร่าออกไปมีคนในวงการหรือผู้ใหญ่โทรมาหาเราเยอะไหมถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วเพราะในนั้นก็มีบอกว่าเราอัดเสียงเอาตรงๆนะที่อัดเสียงไม่ได้เพื่อที่จะว่ามาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่าเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำว่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่เวลาผ่านไปกี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่กี้เป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนนั้นมาทักว่าเป็นยังไงทำดีกับเราแล้วเราลืมอัดไว้เพื่อเตือนสติอย่าโง่แล้วอีกอย่าโง่ซ้ำโง่ซากนอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเพื่อนเราไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่เราเองก็ยังไม่เชื่อหูเราเหมือนกันเราถึงขั้นต้องมาเปิดฟังอีกทีว่าเราเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเราก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยวิเคราะห์หน่อยอัดเสียงไว้ไม่ได้มีเจตนาจะเอามาแฉใช่เรื่องมันผ่านมาจะ10ปีแล้วหลังจากนั้นยังร่วมงานกับเขาไหมคือที่จริงหลังจากนั้นเราก็มีร่วมงานแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยพูดตรงๆเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่ข้างหน้าเป็นอย่างลงจากเวทีแล้วเป็นอีกอย่างหรือพออยู่กันสองคนแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งเราเหนื่อยอะเพราะแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครขอเป็นตัวเองบ้างคลิปเสียงยังอยู่เราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองกลัวไหมพอเราออกมาพูดแล้วจะมีการขุดอีกว่าเป็นใครอย่างที่บอกกี้ไม่ได้ใบ้อะไรไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันอายุน้อยกว่าหรือทำงานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันกว้างมากอยากบอกอะไรกับที่ยังพูดถึงดราม่านี้ไหมพอเถอะเพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะคิดไม่ดีกับใครเราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนเราระบายกับพี่ก้อยพี่ชอดยิ้มกี้ว่าทุกคนทำงานมันก็ต้องมีแหละมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่น่ารักคนนั้นคนนี้มันมีในทุกวงการอยู่แล้วเราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอหลังจากนี้ถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอีกเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจถือว่ามันเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าไม่แฮปปี้เราก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะขอให้จบใช่ค่ะเพราะว่าเราทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยค่ะมาริโอยังตกใจเห็นข้อความโรคจิตส่งหาจันจิยอมรับสงสารแฟนมาริโอยังตกใจเป็นอีกคู่รักที่คบกันมายาวนานสำหรับมาริโอเมาเรอร์กับจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแถมมาช่วงหลังก็เริ่มมีการลงภาพคู่ให้เห็นเมื่อมีโอกาสเจอมาริโอที่มาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่อง3เลยกระแสถามว่าใกล้จะแต่งงานหรือยังมาริโอยังตกใจโดยหนุ่มโอ้ตอบเสียงหวานกลับมาว่ายังไม่รีบแล้วก็ต่างคนต่างทำงานก่อนเห็นฮะช่วงหลังดูมีความชื่นชมกันมากขึ้นเวลาออกสื่อใช่จ้าพูดถึงกันมากขึ้นมันก็นานแล้วหลายปีแล้วเราก็ไม่ได้ปิดอาจจะพูดมากขึ้นเปิดมากขึ้นเรื่องความเซ็กซี่หลายคนเริ่มแซวจันจิถึงความเซ็กซี่มากขึ้นโอ้ว่ายังไงไม้เรียวในมือสั่นหรือเปล่าเซ็กซี่มันห้ามกันยากหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ย
คุณต้องไม่เซ็กซี่มันไม่ได้เขาเซ็กซี่ไงแล้วไม้เรียวสั่นไหมไม่นะผมไม่ใช้ไม้เรียวยิ้มมันก็เป็นไอจีเขาผมว่าเขาโตแล้วเขารู้ว่าเขาถ่ายแบบไหนและงานเขาเป็นยังไงเขาจัดการได้ดูแลตัวเองได้มาริโอยังตกใจก่อนหน้านี้ที่จันจิเจอแนวโรคจิต DM มาเขามาปรึกษาเราไหมใช่ครับก็จะมีคนแปลกๆชอบ DM มาผมว่ามันก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขากลัวเวลาเจออะไรแบบนี้คนแปลกๆอย่า DM ไปหาเขาเลยสงสารเขาสงสารผมด้วยบางทีผมอ่านแล้วผมก็ตกใจน้องเขาเปิดให้ดูเราก็รู้สึกว่าแปลกไม่ได้โกรธนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมเป็นห่วงเขาไหมว่าไปไหนจะเจออะไรแบบนี้แต่น้องเขาก็มีคนดูแลอยู่แล้วมีผู้จัดการมีคนรถปลอดภัยอยู่แล้วเหมือนเราค่อนข้างสบายใจที่เขาเป็นคนดูแลตัวเองได้ไม่ต้องคอยห่วงใช่ครับเขาก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองได้และเป็นคนตั้งใจทำงานตั้งใจกับงานที่ได้รับมาริโอยังตกใจเป็นห่วงเรื่องอะไรจันจิมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องรับงานเพราะช่วงนี้รับเยอะอยู่อยากให้เขารับงานสบายสบายตัวกว่านี้เพราะรู้สึกว่าเขางานแน่นเหมือนกันช่วงนี้งานแน่นแล้วมีเวลาให้กันไหมก็มีครับช่วงหลังเขาก็เล่นเลิฟซีนหนักกว่าโออีกนะได้ดูไหมไม่ได้ดูครับเขาได้บอกเราไหมว่าจะมีฉากแบบนี้มีครับเขาก็เล่าให้ฟังบางทีก็แลกเปลี่ยนกันผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นงานตรงนี้เราก็รู้ว่ามันคืองานเราไม่ได้มองไปอย่างอื่นผมว่ามืออาชีพก็ต้องรู้ว่าเราไปทำงานก็คืองานไม่คิดนอกเรื่องแล้วดูไหมไม่ดูยิ้มตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานแต่มีคิดแพลนไหมผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องมีแต่แค่โอ้รู้สึกว่าโอ้ยังไม่อยากไปเร่งรีบว่าต้องมีเลยแต่สำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสมที่เราพร้อมไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราไม่พร้อมมาริโอยังตกใจเห็นจันจิมีไปฝากไข่ไว้แล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยเพราะเขาคอนเซิร์นว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องไข่เขาก็ปรึกษาแพทย์ดูแลตามขั้นตอนของเขามันเป็นเรื่องของร่างกายที่เขาดูแลมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเช็คได้เทคโนโลยีมันไปไกลเขาก็ต้องทำตั้งแต่สาวๆครับ